มาดูที่การคาดการณ์ GDP ในปีนี้กันบ้างนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาขยายตัวดีกว่าในไตรมาสแรกนะคะก็ทำให้ทางด้านสภาพัฒน์ค่ะได้ออกมาคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะขยายตัวอยู่ที่ 3.0 ถึง 3.5% โดยมีปัจจัยบวกมาจากภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาครัฐค่ะนายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้กล่าวว่า GDP ไตรมาสที่2ขยายตัว 3.5% เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสแรกที่ขยายตัว 3.2% ขณะที่ครึ่งแรกของปีนี้นะคะ GDP ขยายตัว 3.4% โดยมีปัจจัยบวกมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนการส่งออกบริการและการลงทุนของภาครัฐโดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 3.8% เทียบจากการขยายตัว 2.3% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของรายจ่ายบริโภคสินค้าคงทนโดยเฉพาะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ13ไตรมาสอยู่ที่ 4.8% เทียบกับการลดลง 26.6% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมนะคะตอนนี้อยู่ที่ 61.1 และการลงทุนโดยรวมขยายตัว 2.7% ขณะที่การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดี 10.4% ค่ะโดยมาจากการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 11.5% และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัว 8.2% ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว 0.1% ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว 2.1% ก่อนหน้านี้ค่ะด้านการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 3.1% ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าค่ะเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและการลดลงของราคาสินค้าส่งออกโดยปริมาณการส่งออกลดลง 2.3% และราคาสินค้าส่งออกลดลง 0.8%นายปรเมธีกล่าวด้วยว่าสภาพัฒน์ยังคงคาดการ GDP ในปี2559เติบโตระหว่าง 3.0 ถึง 3.5% ค่ะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้มากนะคะที่จะมีการขยายตัว 3.3 ถึง 3.5% เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกช่วงครึ่งปีหลังอยู่ในวงจำกัดโดยปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คือการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐอยู่ในเกณฑ์สูงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงต่อเนื่องราคาน้ำมันทรงตัวและภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้นค่ะส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะได้กล่าวว่า GDP ในไตรมาส2สะท้อนพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งนะคะโดยขยายตัวมากกว่าที่หลายสำนักในต่างประเทศได้คาดการเอาไว้แม้เศรษฐกิจโลกจะซบเซาซึ่งเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีนี้ค่ะจะทำให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยขณะนี้ถือว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจติดแล้วนะคะความมั่นใจของประชาชนก็ดีขึ้นและการที่ผู้บริโภคภายในประเทศก็ดีขึ้นส่วนการส่งออกติดลบน้อยลงค่ะขณะที่นางสาวนลินฉัตรโชติธรรมนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร HSBC ประเทศไทยนะคะบอกว่า GDP ของไทยไตรมาสที่2ขยายตัวมากกว่าไตรมาสแรกมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนค่ะแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายรถยนต์จากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่และการส่งเสริมการขายรวมทั้งจากการฟื้นตัวของรายได้เกษตรกรหลังจากภัยแล้งบรรเทาลงขณะที่การลงทุนภาครัฐทำได้ดีกว่าคาดค่ะและการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีแต่การส่งออกการลงทุนภาคเอกชนยังซบเซาอยู่นะคะสำหรับช่วงที่เหลือของปีมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงคาดว่าการเติบโตของ GDP ช่วงครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลงทั้งปี2559มีแนวโน้มเติบโตที่ 2.8% ค่ะช่วงนี้